ับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่สวัสดีครับข่าวนอกโลกมาแล้วในรถต้นที่ระยองภาพนี้ดูน่ากลัวครับแต่บอกให้สบายใจซะก่อนว่าจบลงไม่โหดร้ายเหตุเกิดริมถนนสาย36ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองตอน4ทุ่มคุณรจนาพลเยี่ยมผู้ช่วยตำรวจโรงพักเมืองระยองขับรถตระเวนมาพบชายคนนี้นอนนิ่งอยู่ริมถนนอยู่ในสภาพคลุกฝุ่นจริงๆเนื้อตัวเปื้อนดินเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆได้กลิ่นเหล้าตลบอบอวนถามอะไรก็พูดไม่รู้เรื่องจะขอนอนท่าเดียวคุณรจนาจึงเปิดสัญญาณไฟป้องกันรถมองไม่เห็นแล่นมาเหยียบแล้วก็ช่วยกันอุ้มขึ้นไปนอนบนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างซึ่งคาดว่าเป็นของเจ้าตัวสุดท้ายติดต่อญาติให้มารับตัวกลับไปนอนบ้านได้ฟังเสียงคุณรจนาครับ3 ทุ่ม 40ก็เห็นเขานอนริมถนนเลยเหรอใช่ค่ะอ๋อก็เลยจุดเปิดไฟบล็อกไว้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันมืดจุดนี้มันมืดไม่มีไฟค่ะอันตรายเพราะว่าตอนมาเนี่ยก็เห็นแต่รถยังไม่เห็นคนนะก็อันตรายมากเลยครับขอบคุณมากครับพี่ครับเรื่องเลยลูกขึ้นมาดีๆนะมันรู้เรื่องนี่ตกท้ายไม่ได้ไม่รักตัวเองก็สงสารลูกเมียบ้างนะครับเข้าพรรษาซะด้วยน้องลูกต่อมาไปประจินบุรีมาที่ตลาดนัดสุภผลกบินบุรีตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีชาวบ้านหลายร้อยคนใจตรงกันแห่มาซื้อหมูในเวลาเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายเพราะทุกคนทราบว่าถ้ามาช้าจะไม่เหลือหมูเนื้อแดงราคากิโลละ100 บาทให้ซื้อวันนี้เจ้าของตลาดจัดงานคืนกำไรให้ลูกค้านำหมูเนื้อแดง 1,000 กิโลมาขายให้ประชาชนในราคากิโลละ100 บาทในขณะที่ราคาปกติทั่วไปกิโลละ150 ถึง 170 บาทโดยมีกติกาว่ารอบแรกซื้อได้คนละไม่เกิน2 กิโลถ้าหากหมูเหลือก็ให้วนมาซื้อได้อีกรอบหนึ่งอีกคนละ2 กิโลเนี่ยครับราคาแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วครับต้องที่นี่และวันนี้เท่านั้นเข้าคิวกันยาวทีเดียวป้านี่เป็นลูกค้าประจำตลาดนี้บอกว่าป้าซื้อเต็มคาราเบล4 กิโลขอบคุณเจ้าของตลาดที่จัดกิจกรรมดีๆให้ประชาชนในช่วงที่เงินทองเป็นของหายากได้ซีโร่ค่ะได้ลดต้นทุนค่าคุ้มครองผู้บริโภคดีค่ะขึ้นกำไรให้กับผู้ประชาชนค่ะดีค่ะคุณชัชวาลตัดกุมภาผู้จัดการตลาดบอกว่าครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่2ทางตลาดตั้งใจจัดกิจกรรมคืนกำไรให้ลูกค้าเดือนละครั้งเพื่อสมนาคุณให้ลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดนี้ครับช่วงนี้นะครับเป็นยุคข้าวยากหมากแพงอยากช่วยแบ่งเบาภาระนะครับทางตลาดก็อยากคืนกำไรให้กับคุณลูกค้าผู้มีพระคุณทุกท่านนะครับคุณว่านะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะครับมั่งมีและแบ่งปันซื้อขายกันได้นานครับน้องรุ่นต่อมาไปกาญจนบุรีที่ตลาดสดเทศบาลตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมีร้านขายลูกชิ้นปิ้งชื่อดังของป้าพรหรือป้าศรีพรบัวใบที่คนในตำบลลาดย่าให้ฉายาว่าแม่ค้าลูกชิ้นสายหาต้นตำรับลูกชิ้นปิ้งไม่เสียบไม้เจ้าเดียวในจังหวัดกาญจนบุรีจุดขายของป้าพรคือปากจัดแต่ใจดีหลายคนสงสัยว่าลูกชิ้นไม่เสียบไม้ป้าพรปิ้งได้ยังไงคำตอบคือป้าพรนำลูกชิ้นเทบนตะแกรงเหล็กที่ตั้งบนเตาถ่านขนาดใหญ่จากนั้นก็ค่อยๆกลิ้งค่อยๆเคี่ยวค่อยๆพลิกลูกชิ้นบนตะแกรงให้สุกจนทั่วถึงจากนั้นเวลาขายจึงใช้ไม้เสียบลูกชิ้นมาใส่ถุงตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการตามด้วยราดน้ำจิ้มรสเด็ดตามสูตรของป้าป้าพรคิดวิธีปิ้งลูกชิ้นแบบนี้ช่วงก่อนโควิดระบาดเพราะช่วงนั้นมีลูกค้ามาต่อคิวซื้อกันเยอะมากจึงหาวิธีปิ้งลูกชิ้นให้สุกเร็วและสุกทั่วกันป้าพรขายลูกชิ้นหมูและลูกชิ้นเอ็นหมูราคา3 ลูก 5 บาทไส้กรอกแบบธรรมดา4 ชิ้น 10 บาทส่วนไส้กรอกหนังกรอบขายราคาชิ้นละ5 บาทป้าพรบอกว่าขายลูกชิ้นในราคาไม่แพงแม้ได้กำไรไม่เยอะแต่ก็มีความสุขที่ช่วยให้ลูกค้าได้ทานของอร่อยราคาถูกที่สำคัญได้พูดคุยกับลูกค้าแซวกันไปแซวกันมาสนุกมากตอนต้นก็เสียบไม้แหละตอนนี้มันขายดีตอนนี้มันไม่มีแม่ค้าบ้านนี้ก็ยังไม่มีเราก็เลยเทไปแล้วเพราะว่ามันสุกดีกว่าเสียบไม้เนี่ยมันยังเป็นแค่ช่วงนี้กับช่วงนี้แต่เนี่ยมันได้ทุกส่วนบางคนก็มาจากราชบุรีเขาก็มาซื้อเขาบอกโหไปจากราชบุรียังไม่เหลือหายร้อนเลยนี่คือมันร้อนนะเป็นไงร้อนเผ็ดอร่อยเป็นไหมครับปากจัดแต่ขายดีของที่ขายต้องอร่อยครับน้องรู้ส่งท้ายไปพิษณุโลก
แคคตัสหรือต้นกระบองเพชรจิ๋วคนไทยเลี้ยงกันเยอะเพราะเลี้ยงง่ายไม่เรียกร้องเวลาออกดอกดอกสวยเกินคำบรรยายอย่างที่เห็นเนี่ยครับพามาที่โรงเรือนแคคตัสบายเดียของอาทิตยาอภิรัตนวงศ์อายุ17ปีชื่อเล่นว่าเดียเป็นนักเรียนชั้นม.5เดี๋ยวนี้บ้านของเธอกลายเป็นสถานที่นัดพบของคนรักแคคตัสทั้งจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงน้องเดียเล่าจุดเริ่มต้นว่าพ่อกับแม่ซื้อแคคตัสมา 2-3 ต้นเพื่อตกแต่งบ้านและมีต้นหนึ่งออกดอกสวยมากจึงรู้สึกชอบตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่พ่อกับแม่ก็ซื้อมาอีกเรื่อยๆตนเองจึงตัดสินใจปลูกอย่างจริงจังเรียนรู้วิธีเพิ่มจำนวนการขยายพันธุ์วิธีดูแลรักษาจากหนังสือและอินเทอร์เน็ตจนมีแคคตัสมากอย่างที่เห็นเนี่ยครับนอกจากความงามแล้วน้องเดียยังเห็นประโยชน์ของแคคตัสอีกด้านหนึ่งคือการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพราะเมื่อก่อนพ่อกับแม่มักหากิจกรรมไม่ทำจะได้ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือจนทำให้เสียสายตาที่สำคัญแคคตัสเป็นสิ่งที่เด็กสามารถเลี้ยงได้ไม่ยากเหมือนเลี้ยงต้นไม้ชนิดอื่นดูแลแค่เพียงใส่ปุ๋ยและรดน้ำอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นลูกค้าที่มาชมและเลือกซื้อแคคตัสมีทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กนักเรียนที่ซื้อไปจัดสวนถาตามแบบเรียนบางช่วงคุณครูก็มาซื้อแคคตัสไปจัดงานราคาขายมีทั้งขายส่งและขายปลีกราคาเริ่มต้นที่ต้นละ50บาทสนใจสามารถติดต่อได้ทาง Facebook Cactus by Dear ช่วงนี้ขอให้นัดล่วงหน้าเนื่องจากน้องเดียต้องเรียนหนังสือและเตรียมตรวจสอบดอกมันก็สวยค่ะสวยมากก็เลยชอบอะค่ะตอนนั้นก็เด็กพ่อกับแม่เห็นว่าชอบก็ซื้อเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็เลยปลูกจริงจังหาวิธีการเพาะแบบเพิ่มจำนวนแล้วก็เลยแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยก็เลยเป็นสวนเด็กก็เลี้ยงได้อะค่ะแล้วก็แค่ใส่ปุ๋ยรดน้ำเขาอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โอเคแล้วใช่ค่ะใช่ทุกวันแม้ว่าไม่รู้จักตัวแต่ทราบว่าเป็นเด็กดีแน่นอนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่